และต่อเนื่องเลยนะครับระหว่างการลงพื้นที่ที่รีสเกตนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็นี่แหละครับมาเลยเสื้อสีส้มๆแบบนี้น้องๆเยาวชนทีมฟุตบอลสีสเกตยูไนเต็ดทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กดูด้วยเหมือนกันนะครับท่านก็โพสต์เอ็นะครับโดยมีข้อความว่าอย่างนี้เลยครับก่อนทานอาหารเย็นผมแวะเยี่ยมชมการฝึกซ้อมฟุตบอลของน้องๆทีมฟุตบอลเยาวชนสโมสรรีสเกอยูไนเต็ดครับน้องๆชวนผมซ้อมยิงประตูด้วยนี่นี่นดูสะกก่อนนะครับ ท่านนายกบอกว่านึกว่าตัวเองจะยิงไม่เข้าซะแล้วเพราะว่าน้องๆนั้นเก่งกันมากแต่ก็ยังยิงเข้าอยู่นะครับนี่โชว์ไป3มลูกเลยนะครับน้องโยคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ใบ้หวยนะแต่นายกยิงไป3ลูกเลยนะครับนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความว่าหอมแดงฤดูการต่อไปต้องได้20บาทครับอันนี้เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงที่แถวแถวศรีสะเกดแถบอำเภอกันทารารมราศีสไลดยอะไรประมาณนี้นะครับก็ปลูกกันเยอะเหมือนกัน พี่น้องกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกหอมแดงศรีสเกตมาเจอผมที่โครงการชลประทานศรีสเกตเพื่อขอให้เพิ่มราคาหอมแดงให้สูงขึ้นท่านนายกบอกว่าดีมานสําคัญครับดังนั้นเราต้องเปิดตลาดใหม่เพิ่มขึ้นอีกแต่เราต้องดูแลเรื่องคุณภาพให้ดีด้วยหลายปีก่อนหอมแดงกิโลกร,รัมละไม่ถึง10บาทปีที่แล้วได้15บาทแต่ฤดูการตุลาคมนี้ เราจะซื้อตามเกรดให้ได้20บาทครับโอ้โหเฮจริงๆคนที่ปลูกหอมแดงที่ศรีสะเกดต,ต,ตอนนี้นะครับขณะที่คลิกชี้ฟ้านะครับท่านนายกบอกว่าเราก็จะพยายามทําให้ได้ที่กิโลกรัมละ35บาทอ้าวเฮอ,อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าเกษตร2อย่างเนี่ยก็เป็นการ ที่รัฐบาลต้องบอกว่าหลายยุคหลายสมัยแก้กันมานะก็แก้กันพยายามแก้กันมาแต่ก็ยังมาไม่ถึงราคานีส้สัทีครั้งนี้สามารถทําให้ไปถึง20บาทและก็35บาทได้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับก่อนหน้านี้ราคายางก็เพิ่ม,มสูงขึ้นมาแล้วนะคะชาวพี่น้องภาคใต้ก็เฮกันไปแล้วรอบหนึ่งมารอบนี้พืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิดค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นก็ทําให้ชีวิตพี่น้องเกษตรกรค่อยๆดีขึ้นนะคะ